ทำหมดก็ปีนึงแล้วถ่ายปีนึงแล้วที่เหลือมันก็ติดโควิดมาเรื่อยๆครับ2-3 ปีใช่3ปีเลยใช่ประเทศถ่ายแล้วพวกเราก็เป็นเรื่องของพี่ก้องที่เป็นเศรษฐีที่เขาต้องมาถูกตามล่าแล้วก็มาใช่ครับอาศัยหลบอยู่บ้านนางเอกใช่ใช่ครับก็ได้รับบทชีวิตจริงไม่มีโอกาสได้สัมผัสแน่นอนครับมหาเศรษฐีครับก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอเป็นมหาเศรษฐีสักหนึ่งทีนะครับก็โดนโกหกมาครับมันใกล้ตัวขนาดนั้นเหรอครับพี่ก้อมันใกล้ตัวมากครับคือมันรวยจนสามารถแบบว่าในที่ผมอ่านบทที่เขาส่งให้ว่าคือมีเครื่องบินอ่ะปกติเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมครับผมมีเครื่องบินโบอิ้งอ่ะผมรวยมากครับในหนังครับแต่ชีวิตจริงใครมีสัก200ก่อนไหมครับตอนนี้มีอะไรที่คล้ายกับชีวิตจริงมากไหมครับสักนิดนึงมีไหมคล้ายชีวิตจริงผมว่าผมชอบตรงที่แบบว่าทางทีมงานพูดกับแต่งตัวให้ผมขี้เหร่ทั้งที่ผมก็สภาพผมมันก็แย่อยู่แล้วสาวๆเริ่มสาวๆครับเพราะว่าเจ๊เป็นคนรวยก็เลยรับเลยรับเลยครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะครับว่า 100% เหลือผมรวยกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมผมว่าเกี่ยวกับมุกที่ไม่ได้มีการวางไว้เพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ภาษาอีสานโดยพุ่มกับคนใต้พุ่มกับบอกบทให้แล้วก็เรื่องของพวกคุณเลยครับที่เหลือก็ใส่กันอาจจะมีศัพท์ที่เป็นภาษาอีสานลึกๆหน่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นคอมเมดี้ 100% เลยนะครับหรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยแต่ก็มีครบรถก็มีโรแมนติกมีดราม่าคือตั้งแต่จะมีเราจะมีล่ามที่เป็นคอยสกิลเท่ไหมครับล่ามคือนักแสดงด้วยกันเองคือผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นบทที่บทใหญ่เป็นหนังแบบหนังไม่ค่อยมีในเรื่องจริงในชีวิตของคนอีสานแต่สามารถเอาภาษาอีสานมาเล่นแล้วก็เป็นพล็อตเรื่องที่ใหญ่มากๆไม่ค่อยได้เห็นคนทำหนังอีสานแต่ว่าเอาพล็อตเรื่องใหญ่ๆโครงใหญ่ที่มันแบบนี้มาเล่นอันนี้คือว่าเรื่องแรกๆที่ได้ยินได้เห็นกันอย่างพี่อีทเองนี่คือทางพี่อีทเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ต้องฝึกภาษาอีสานพอสมควรก็ไปหัดกับน้องๆเหล่านี้แหละครับก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คุ้นเคยรับบทเป็นอาของน้องก้องครับครับแม่นน้องพอเขาเอิ้นอาว่าแม่นลุงอ้าวสัมภาษณ์เอิ้นว่าจะของลุงอีสานแท้บ่แท้พี่ก็ได้ก็สนุกดีค่ะเป็นเรื่องแรกที่หนูได้เล่นแบบเฮฮาแล้วก็แก่นแสบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเล่นแต่แบบเศร้าร้องไห้ตลอดค่ะแรกๆก็ตามไม่ทันค่ะหลังๆก็ไหลตามน้ำไปด้วยกันหมดเลยน้องเบลนะคะก็ใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะที่ได้รับโอกาสจากทางพระนครฟิล์มค่ะก็แรกๆก็เกรงค่ะว่าแบบจะทำได้ไหมเพราะว่าก็มีแต่นักแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราก็แบบเป็นเด็กคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะที่ได้เจอพอได้เจอพี่ๆแล้วพี่ๆทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็แบบคอยแบบเรียกว่าแบบเรียกว่าอะไรพี่ช่วยหน่อยช่วยเรียกว่าสปอร์ตช่วยครับเดี๋ยวเอาหลายเนี่ยมันเปลืองเวลาครับเอาหน่อยว่าเป็นตัวประกอบนั่นนะผมสนุกมากครับเป็นตัวประกอบครับแค่ก้องห้วยไร่ถุนถุยถากแนวถนัดเลยไหมครับหนังอีสานไม่ค่อยถนัดครับหนังอีสานครับผมติดเล่นหนังฮอลลีวูดอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าว่านะเพราะว่าผมเคยมีเรื่องกับนักแสดงฮอลลีวูดมาแล้ววันนี้ชั่วโมงบินเราค่อนข้างเยอะนะคะเรามีเทรนด์น้องๆเยอะมากผมเหรอครับเขาปกติเทรนเรื่องภาษาครับผมเป็นคนเทรนภาษาให้พี่อีฟด้วยครับใช่ครับภาษาไทยนี่แหละครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับภาษาไทยไม่ค่อยแข็งครับก็มี2คาแรคเตอร์ครับก็เป็นมหาเศรษฐีจากสปป.ลาวครับเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รับบทเป็นบักแตงโมซึ่งบักแตงโมก็คือเป็นชื่อที่เป็นชื่อแฝงเพราะว่าพอว่ายน้ำข้ามเพราะว่าพี่อีทไล่ฆ่าผมพี่อีทเป็นน้องพ่อผมแล้วก็จะยึดสมบัติผมทั้งหมดไล่ฆ่าผมไม่ต้องดูหรอกไม่ดูแล้วกันขอโทษจบละอย่างเรื่องนี้เองผมเป็นทำอยู่เรื่องสุดท้ายของน้องกับพี่ก็เป็นแบบที่มีการทำอะไรเพิ่มพิเศษก็ตอนท้ายเราจะมีขึ้นเครดิตไว้อะไรนี่นักคอมมาก็ส่วนตัวก็นักคอมในเรื่องนี้ก็เหมือนแกเล่นเต็มที่อ่ะก่อนนี่แบบว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายของแกแต่ว่าตอนที่แกเล่นในฉากอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเออแกไม่ทุกฉากแกไม่ยอมปล่อยไม่มีฉากไหนที่ต้องตัดแล้วก็มุมอะไร
ไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าตัดก็ตัดช่วงที่มันย้อยๆออกว่าตัดน่าจะได้แต่ถ้าเพิ่มน่ะคงจะยากก็ผมจำได้อย่างนึงที่นครบอกผมอะคือผมมีโอกาสร่วมงานกับนครบ่อยมากแล้วก็เจอแค่คำเดียวแล้วก็ไม่ใช่ด่านะครับนครเรียกไปเออก้องมานี่ลูกเราเป็นนักแสดงอะเราอย่าเรื่องมากนะลูกเนี่ยคำเดียวเลยอย่าเรื่องมากเพราะว่านครบอกว่าพี่ๆเราอะพี่น้องเราเนี่ยมาตั้งเวทมาตั้งไฟมาตั้งกล้องตั้งอะไรเนี่ยเขารายได้น้อยกว่าเราเรามาถึงปั๊บเราถ่ายเสร็จปั๊บเราได้รายได้เยอะกว่าเขาอีกอย่าไปทำให้เขาลำบากเพราะนั้นเป็นนักแสดงอย่าเรื่องมากนะลูกเนี่ยนี่คือที่ยังจำได้ตลอดคำเดียวเลยครับครับผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นการเรื่องสุดท้ายของทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าก็คืออย่างนครกับพี่โรเบิร์ตเบื้องหลังก็คือพี่แหลมโปรดิวเซอร์ของพนักงานฟิล์มแล้วก็ผู้บริหารพนักงานฟิล์มแล้วก็พี่หนอีกคนหนึ่งทีมงานอยู่เบื้องหลังซึ่งอยู่คู่กับพนักงานฟิล์มมานานผมมองว่าหนังเรื่องนี้คือความตั้งใจของพี่แหลมผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ความตั้งใจของพี่โรเบิร์ตแล้วก็พี่ค่อมด้วยผมมองว่าเป็นหนังที่น่าดูมากๆแล้วก็ผมนี่อยู่กับน้าแหลมมาตั้งแต่หนังเรื่องแรกๆตั้งแต่เสือภูเขานะฮะแต่พอหนังเรื่องนี้เป็นผลงานอีกชิ้นนึงที่อยากให้ทุกคนไปติดตามของพนักงานฟิล์มนะฮะผมว่าพอมาเจอนาคอมกับพี่โรเบิร์ตที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ผมมองว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือผลงานที่อยู่กับเราทุกวันเราสามารถเห็นผลงานของพี่ๆทุกวันเลยก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนพี่เขายังอยู่ไม่ได้จากพวกเราไปไหนผมมองไว้แบบนี้ครับอะไรนะฮะครับผมมองว่าหนังของพนักงานฟิล์มเขาจะมีความเป็นมุกตลกเฉพาะของบริษัทเขานักคอมกับน้ำเบิร์ดจะเล่นในแบบอีกแบบนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในภาพยนตร์เหมือนกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังอีสานซึ่งพล็อตเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าพล็อตเรื่องใหญ่มากมันเป็นอีกแนวมุกหนึ่งของทั้งสองคนซึ่งเป็นศิลปะมากๆอยากให้มาดูมากๆครับอย่างการเข้าฉายจังหวะช่วงสัปดาห์นี้เองนี่ถือว่าเป็นช่วงลำลึกด้วยไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะครบรอบ1ปีการเสียชีวิตนักคอมพอดีเลยวันที่30ครับใช่ครับก็อยากให้คนที่คิดถึงนักคอมก็กลับมาดูได้แต่รับรองว่าจะได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนฟิล์มพี่กล้องฝากก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ๆทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องบักแตงโมของค่ายพัฒนาฟิล์มนะครับและของพี่เอิร์ธด้วยนะครับเป็นผู้กำกับก็ไม่การันตีว่าเป็นหนังที่ดีมากๆไม่การันตีว่าเป็นหนังที่เข้าดูแล้วหัวเราะทั้งเรื่องไม่การันตีว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดแต่การันตีว่าจะเป็นหนังที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนหนังได้อย่างเต็มที่แน่นอนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เถอะครับสร้างกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างที่หนังไทยจะไปต่อแล้วก็ขอบคุณทั้ง4ท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้ทั้งพี่โรเบิร์ตพี่ค่อมป้าหนแล้วก็พี่แหลมนะครับเราไปส่งกำลังใจทั้ง4ท่านที่เขาไม่ได้มางานในวันนี้กันนะครับโอเคครับ